ันองค์พระอนันตมุนีระลึกได้ในทันทีถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผู้เคยกระทำอุปธรรมไม่เว้นทั้งเช้าทั้งเย็นเมื่อคราวบำเพ็ญทุกขกิริยาผู้มีสติปัญญากิเลสตัณหาเบาบางสมควรได้รับฟังพระปฐมมเทศนาทราบด้วยญาณต่อมาโดยมีชักช้าฉับพลันว่าทั้งห้านั้นพากันอยู่ป่าได้อาศัยอิสิปัตนามฤคทายวันไกลแขวงกรุงไกรพาราณสีแจ้งแสงทองอาทิตย์สาดส่องพองงามเดือนแปดขึ้นสิบสี่ค่ำพระทรงธรรมจอมมุนีเสด็จโคจรบิณฑบาตยุรยาตเสนานิคมได้พัฒนาหารดังปรารมผสานผสมพอดีเสวยเสร็จสิ้นภารกิจหล่อเลี้ยงชีวิตพออาศัยแล้วเสด็จดำเนินไปเขตกรุงไกรพาราณสีมิได้ห่อเหินเดินอากาศที่ทรงสามารถทำได้แต่มุ่งดำเนินเดินไปตามมรรคในปัทภีด้วยทราบพระญาณล่วงหน้าจะมีคนมาพบผ่านคืออุปกาชีวกนั้นจะได้เอ่ยขานว่าดีได้สนทนานิดหนึ่งอันจะพึงเป็นนิสัยการเบื้องหน้านั้นใสเขาจะได้บวชดังนี้จริงดังพระญาณชีวกนั้นเดินสวนว่าเห็นวันนาพระศาสดาสิริโสภาด้วยรัศมีจึงเอ่ยถามว่าสมณะสรีระท่านผ่องใสท่านมีนามว่ากระไรบวชสำนักไหนช่วยชี้ใครเป็นครูของท่านอยู่หน้าบ้านย่านนายศึกษาธรรมะข้อใดจึงได้ดูเด่นเช่นนี้ดูก่อนอาชีวะกะเราเป็นพระสยามผู้ทำทุกอย่างเราตรัสรู้ได้เองโดยครูไม่มีเลตันหาอุปาทานเราได้ประหารจนสิ้นไม่มีเหลือเศษเหลือชิ้นแม้กลิ่นอวิชชาราคีฝ่ายอาชีวกได้ฟังสมณะนี้ช่างเจรจาไพเราะกังวานหนักหนายามสนทนาพาทีจึงได้ให้นามพระศาสดาว่าอนันตชินะจึงควรด้วยชนะหมู่มารครบถ้วน
ทั้งมวลที่มาราวีแล้วอุปกาชีวกะก็สั่นศีรษะหลีกไปได้ทำพ่อเป็นอุปนิสัยเพราะบุญยังไม่เต็มที่ส่วนว่าองค์พระชินวรเสด็จบทจรดำเนินผ่านบ้านโพธโคตรเขินเนินแนวแถวพนาลีพระไทยหมายทำประโยชน์เพื่อเทศโปรดปานจะวักขีอุปกาชีวกนั้นเมื่อการผ่านไปนานปีก็ได้เข้ามาบวชในพระศาสนาและต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์สมเด็จพระศาสดาเสด็จพุทธดำเนินมาตั้งแต่เช้าเป็นระยะราว18โยชน์พอเวลาสายันก็พลันมาถึงชายป่าอิสิปตนมฤคทายวัน